Round Up14:12 น.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเผยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก18จังหวัดภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย14:26 น.คดีพลิกหนุ่มเมืองท่าบ่อขับรถเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างริมทางพบถูกรถเก๋งอัลติชชนท้ายทำให้รถเสียหลักดอดเข้ามอบตัวแล้ว14:37 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช8มกราคมดูเยียวยาผู้ประสบภัยดึงผู้ผลิตจัดสินค้าจำเป็นขายให้พอในราคาพิเศษล่าสุด14:50 น.จังหวัดสงขลาคลื่นยังแรงสูง 2-3 เมตรขณะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอันตรายชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังUp.